ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่กับพวกเรานะฮะ We Do Sorry นะครับตอนนี้นะครับพวกเรา2คนนะครับอยู่กันที่นิวซีแลนด์นะครับเกาะเหนือนะฮะใช่เรายังอยู่กันที่เกาะเหนือนะคะยังไม่ไปไหนนะครับเมืองเมืองนี้นะครับที่พวกเราจะมาเที่ยวกันนะครับคือเมืองวังกาเร่นะคะและที่นี่นะคะก็คือด้านหลังของเราคือน้ำตกวังกาเล่สถานที่ยอดฮิตที่ทุกคนต้องมาที่หนึ่งนะคะขับรถมาจากตัวเมืองโอ๊กแลนด์เพียง2ชั่วโมงบวกรถอีกครึ่งชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนี่แหละรถติดครับเพราะว่าทางแคบมากทางแคบนะฮะเดี๋ยวเรา2คนนะครับจะเดินไปดูกันนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาเดินจากจุดเนี้ยจุดที่เราอยู่นะครับเดินไปน้ำตกประมาณครึ่งชั่วโมงใช่แล้วน้ำตกเขาขึ้นชื่อแล้วก็แนะนำว่าต้องมาเดี๋ยวถ้าทุกคนเห็นแล้วคือต้องตะลึงแน่นอนเพราะเราเห็นแล้วเรายังชอบเลยใช่ครับเดี๋ยวพวกเราสองคนจะไปดูกันนะครับว่ามันจะสวยเหมือนที่เขารีวิวกันหรือเปล่าแล้วพวกเราจะพาทุกคนไปดูกันแล้วไปดูกันเลยคือทางลงอ่ะเป็นบันไดลงไปนะครับคือเดินไม่ยากมากไม่ยากเลยง่ายทางเดินแบบง่ายมากแล้วก็มันจะเป็นบันไดวนลงไปข้างล่างเดี๋ยวตามพวกเราลงไปเพราะว่าคือเดินสบายอ่ะทางเดินสะดวกสะดวกมากไม่ต้องปีนเขาเองจริงเขาทำไว้ดีมากเลยครับป่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะถึงน้ำตกแล้วนะคะตามมาเลยเดี๋ยวตามโมลงไปอุ้ยตื่นเต้นมากได้เห็นแล้วได้ความจริงแล้วถึงแล้วนะครับจุดชมวิวของพวกเรานะครับน้ำตกนะฮะใช่น้ำตกวังกาเร่นั่นเองนะคะนี่ถ้าเพื่อนๆลงมาแล้วก็จะเห็นด้านหลังบรรยากาศสวยมากบรรยากาศดีมากขนาดนี่เป็นหน้าร้อนนะคะคือแบบฟิลแบบสปริงอะไรประมาณนี้เลยอ่ะเย็นอากาศเย็นสบายครับนะฮะเผื่อใครนะที่มาเที่ยวนิวซีแลนด์นะครับเกาะเหนือนะฮะไม่มีที่เที่ยวหรือยังหาที่เที่ยวไม่ได้นะครับพวกเราแนะนำเลยแนะนำที่นี่เลยน้ำตกนี้นะคะตามพวกเรามาได้เลยรับรองไม่ผิดหวังมาถ่ายรูปชิคๆสวยๆธรรมชาติสวยๆของประเทศนิวซีแลนด์นะคะโอ้โหสุดยอดมากใช่นะฮะโอเคเดี๋ยวไงพวกเราเก็บภาพบรรยากาศของน้ำตกไปฝากนะฮะโอเคเดี๋ยวตามพวกเราไปดูกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้า